จะดูยังไงล่ะว่าตัวคุณเองนะคะมีปัญหาคางถอยไหมนะคะโดยวัดตั้งแต่ปลายจมูกลงมาที่ริมฝีปากบนนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะมีช่องว่างระหว่างคางนะคะกับตัวเส้นปากนะคะเดี๋ยวตรงนี้เลยช่องว่างตรงนี้ใช่นะคะถ้ามีช่องว่างตรงนี้เหลือเยอะนั่นคือปัญหาคางถอยนะคะจะสังเกตว่าจะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนี้นะคะเวลามีแสงมาตกกระทบจะตกกระทบแค่บริเวณหน้าผากจมูกลงมาแต่ตรงนี้จะไม่มีแสงตกกระทบเลยเนื่องจากองศาของคางค่ะที่มันถอยแล้วมันหลบไปข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าหลังเสริมเสร็จจะเป็นยังไงนะคะนี่อ่ะให้ดูมุมนี้เลยโอ้โหเปลี่ยนมากทุกคนดูสิเนาะก่อนเสริมทุกคนเห็นไหมว่าคางของน้องนะคะจะค่อนข้างถอยจะหลบลงไปเลยนะคะคุณหมอปุ๊กปิ๊กก็ดีไซน์ซิลิโคนไม่ได้ดีไซน์ให้ยาวลงมาอย่างเดียวให้มีความยื่นมาข้างหน้าแก้ไขปัญหาคางถอยนะคะหน้าตรงก็เปลี่ยนนะคะทุกคนขาเนาะสวยขึ้นเยอะเลย